ปรเมศกำชับกิเลนมีสมาธิและต้องรักษามาตรฐานแนวรุกทับกิเลนพยองกำชับเพื่อนร่วมทีมต้องมีสมาธิและต้องมีความสม่ำเสมอเพื่อชัยชนะในทุกเกมปรเมศอาจวิไลกองหน้าเมืองทองยูไนเต็ดเผยก่อนจะออกไปเยือนพี่ที่ประจวบ FC ในศึก Rivals Thai League 2022-2023สัปดาห์ที่24โดยแข้งวัย24ปีได้เผยว่าผมว่าสิ่งสำคัญคือความต่อเนื่องและมาตรฐานที่เราต้องรักษาเมืองทองยังดีได้อีกผมเชื่ออย่างนั้นผลงานที่ผ่านมาทำให้ทุกคนในทีมมีความมั่นใจขึ้นมาถึงแม้การออกไปเยือนประจวบจะเป็นเกมที่ยากเสมอสำหรับเราแต่นั่นคืออีกหนึ่งนัดที่เราต้องผ่านไปให้ได้เราต้องมีสมาธิต้องมุ่งมั่นตัวผมและเพื่อนๆจะทำอย่างเต็มที่เพื่อคว้า3คะแนนกลับออกมาปรเมศกล่าวสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของเมืองทองยูไนเต็ดจะออกไปเยือนพีทีประจวบ FC ในวันที่18มีนาคมเวลา18:00 น.ที่สนาม3อ่าวสเตเดียม